นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติติอิณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในรูปชิรณกถาพรรณนาพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประครับประครองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีส่วนทักษิณานุประทานปรารภงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกวิชิตอิสโรผู้ถึงแก่มรณภาพตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาภายหลังแต่มีชีวิตอยู่ได้สร้างกุศลกรรมความดีและได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนานถึง95ปีประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมจรรย์เป็นเวลา74พรรษาการถึงแก่มรณภาพของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกนั้นย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาของสรรพสิ่งคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างไรก็ตามการสูญเสียพระมหาเถระผู้รัตตัญญูและเป็นที่รักของศิษยานุศิษย์นั้นย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอาลัยรักเป็นธรรมดาคณะสงฆ์วัดปยุรวงศาวาสโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์เจ้าวาดวัดปยุรวงศาวาสวรวิหารอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้สั่งการบัญชาการให้คณะสงฆ์วัดปยุรวงศาวาสเตรียมการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการวางแผนในการจัดงานบำเพ็ญกุศลและพระเดชพระคุณก็อนุญาตให้ใช้ศาลาสกุลไทยแห่งนี้เป็นครั้งแรกในการจัดงานบำเพ็ญกุศลนอกจากนี้การถึงแก่มรณภาพของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกนั้นความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานน้ำหลวงสงศพเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ที่ผ่านมา
ในพิธีดังกล่าวนั้นได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานในพิธีมีคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและการต่อมานั้นคณะสงฆ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานพวงมาลาวางเคารพหน้าหีบศพของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดิลกนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้การจัดงานบำเพ็ญกุศลเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันที่11เป็นต้นมาคณะสงฆ์วัดประยุรวงศ์สาวาสโดยการนำของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลคือสวดพระภิธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่คืนแรกในคืนแรกนั้นได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระวาทีเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและคืนต่อมาเมื่อวานนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวีประธานองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้สั่งการให้พระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลและรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นการสาธิตจากพระมหาเถระที่แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลในคืนนี้แบ่งเป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือการแสดงพระธรรมเทศนา1กันขั้นตอนที่2พระสงฆ์จตุรวรรคพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมและขั้นตอนที่3คือการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศไปถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกเริ่มต้นขั้นตอนที่1คือการแสดงพระธรรมเทศนาการแสดงพระธรรมเทศนานั้นจัดว่าเป็นบุญกิริยาพิเศษเพราะเป็นเหตุให้ได้อานิสงส์อย่างน้อย4ประการ1ก็คือจะได้ความรู้เป็นทุน2ได้เพิ่มพูนปัญญา3ได้พัฒนาความคิดและ4ได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการฟังเทศฟังธรรมนั้นจัดเป็นทั้งบุญและกุศลที่จัดเป็นบุญเพราะเป็นส่วนของธรรมเทศนาใหม่และธรรมสวรรค์ใหม่ก็หมายความว่าได้รับบุญหรือเป็นบุญทั้งผู้เทศและผู้ฟังที่จัดเป็นกุศลนั้นเพราะทำให้เรามีความรู้มีความฉลาดและก่อให้เกิดปัญญาดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสรับรองไว้ว่าสุดสูสังละพะเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถามว่าฟังด้วยดีฟังอย่างไรฟังด้วยดีนั้นก็คือต้องฟังด้วยความตั้งใจใคร่ครวญเนื้อหาพิจารณาหลักธรรมและน้อมนำเอาไปปฏิบัตินี่จึงชื่อว่าเป็นการฟังด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนนี้นอกจากจะมีพระเถรานุเถระมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมากยังมีคณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีกุศลและศรัทธาร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลคืนที่3นี้
ซึ่งประกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภานีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะสามรองผู้อำนวยการรองอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมคณะนอกจากนี้ยังมีญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยคุณแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีพร้อมคณะชาวฮ่องกงสมาคมชาวสงขลาคุณพวงทองลลิตไพศาลและญาติพี่น้องคุณพงศักดิ์คล้ายทับทิมและร้านแมกไม้ชายเลนจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้ส่วนท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ถือว่าได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันการจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลก็เพื่อประมวลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีโลกผู้ถึงแก่มรณภาพการปฏิบัติเช่นนี้ก็อนุโลมไปตามโอวาทุสาสนีที่องค์พระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในติโลกกุตตสูตรว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจเมเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความได้ว่านรชนคนดีทั้งหลายเมื่อมาหวนลำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่จากไปว่าท่านผู้นี้เคยได้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แก่เราได้กระทำประโยชน์สิ่งนั้นสิ่งนี้แก่เราเป็นญาติของเราเป็นมิตรของเราเป็นสหายของเราดังนี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างก็พร้อมใจกันมาทำบุญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนนั้นผู้วายชนในที่นี้ก็คือพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีโลกอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสอดีตประธานองค์การปกครองอดีตเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ11ผู้ถึงแก่มรณภาพในพระสูตรเดียวกันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสแนะนำเราท่านทั้งหลายให้พึงปฏิบัติต่อผู้วายชนเริ่มต้นด้วยคำว่าโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตเป็นอาทิซึ่งแปลสรุปใจความได้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่พึงปฏิบัติต่อผู้วายชนใน3สถานะ1ก็คือมาแสดงออกซึ่งความเป็นญาติให้ปรากฏหรือความเกี่ยวข้องให้ปรากฏ2กระทำการบูชาผู้วายชนอย่างโอฬารประการที่3ก็คือกระทำทักษิณานุประทานในพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนนั้นประการที่1ก็คือมาแสดงออกซึ่งความเป็นญาติให้ปรากฏงานศพนั้นท่านจัดว่าเป็นงานของญาติท่านพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลตั้งแต่คืนแรกถึงคืนที่3นี้และจะมีในโอกาสต่อไปนับว่าเป็นญาติของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีโลกญาตินั้นท่านแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1ก็คือญาติทางสายโลหิตก็คือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสืบทอดเชื้อสายนามสกุลเดียวกันอย่างเช่นวิจิตรบรรจงนามสกุลของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีโลก
ลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นญาติทางสายโลหิตญาติอีกลักษณะหนึ่งก็คือผู้ที่มีความเคารพรักมีความคุ้นเคยมีความนับถือมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในปัจจุบันเรียกว่าญาติธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีโอกาสมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลจัดว่าเป็นญาติของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกิติโลกทั้งสิ้นไม่ญาติทางสายโลหิตก็เป็นญาติธรรมประการที่สองก็คือกระทำการบูชาผู้วายชนอย่างโอฬารคำว่าบูชาอย่างโอฬารก็คือบูชาอย่างสมเกียรติสมฐานะสมกับความเป็นพระมหาเถระรัตัญญูของสำนักซึ่งคณะสงฆ์วัดปิรวงศาวาสจัดบำเพ็ญกุศลถวายอย่างสมเกียรติสมฐานะเรียกภาษาพระว่าโอฬารก็คืออลังการอลังการหรือโอฬารอย่างไรท่านทั้งหลายก็มองไปด้านหน้าของท่านทั้งหลายที่ประดิษฐานหีบทองทึบซึ่งบรรจุร่างที่ไร้วิญญาณของพระเดชพระคุณประดับประดาด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องบรรณาการอื่นๆนี่เรียกว่าเป็นการบูชาอย่างโอฬารถามว่าเราบูชาอะไรพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกเราบูชาคุณงามความดีของท่านบูชาคุณงามความดีปฏิปทาของท่านในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นมหาเถระที่น่ากราบไหว้เคารพบูชาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านละสังขารจากพวกเราไปแล้วเราก็บูชาท่านคือบูชาคุณงามความดีของท่านประการที่สามก็คือกระทำทักษิณานุประทานในพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลได้ด้วยตนเองอีกต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่จะทำบุญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศไปถวายท่านทำบุญบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาทำบุญบำเพ็ญกุศลผ่านพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในพุทธศาสนาและประมวลบุญกุศลอุทิศไปถวายท่านนี่คือบทบาทหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่พึงปฏิบัติต่อผู้วายชนในสามสถานะดังกล่าวแล้วประการต่อมาก็คือว่าท่านทั้งหลายที่มีโอกาสมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลก็ถือโอกาสมาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นอเนกประการคุณงามความดีประโยชน์ที่ท่านได้กระทำนั้นบางทีเราก็รับโดยตรงบางทีเราก็รับโดยอ้อมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้คุณกตเวทีแปลว่าตอบแทนคุณกตัญญูกตเวทีนั้นจะต้องแสดงให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้และตอบแทนท่านให้พอสมควรแก่ฐานะกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายของคนดีนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีส
สอดคล้องกับพุทธพจน์อีกบทหนึ่งว่าภูมิเวสัปปุริสานังกตัญญูกตเวทิตารู้จักบุพการีทำความดีตอบแทนท่านธรรมะนี้เป็นพื้นฐานของคนดีสีแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลก็ได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตอบแทนบุญคุณของท่านและเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นคนดีให้ปรากฏวันนี้ได้รับอาราธนามาเทศในคืนที่3ตั้งใจที่จะเทศเพื่ออุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกซึ่งผู้เทศนั้นได้มีโอกาสสนองงานพระเดชพระคุณมาตั้งแต่สมัยเป็นพระมหาปเรียนเมื่อพระเดชพระคุณดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่หรือประธานองค์การศึกษาในสมัยพระเดชพระคุณพระพุทธวรยานผู้เทศก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสำนักเรียนและเป็นเลขานุลูกการสำนักเรียนสนองงานพระเดชพระคุณตอนนั้นเป็นพระมหาวิชิตอิสโรเป็นเปรียญธรรม9ประโยควันนี้จึงได้ตั้งใจมาเทศอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายท่านเทศวันนี้เรียกว่าถอดบทเรียนชีวิตและจะฝากข้อคิดไว้สัก3เรื่องเรื่องที่1ก็คือปฏิปทาคุณงามความดีของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกผู้จากไปเรื่องที่2ก็คือการมาแสดงน้ำใจหรือเห็นน้ำใจของผู้อยู่เรื่องที่3ก็คือการเรียนรู้หลักความเป็นจริงของชีวิต3เรื่องที่ฝากเป็นบทเรียนและฝากเป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปปฏิบัติเรื่องที่หนึ่งก็คือปฏิปทาคุณงามความดีของพระเดชพระคุณผู้จากไปพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกนั้นท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่9กันยายนพุทธศักราช2471และถึงแก่มรณภาพวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566รวมสิริอายุ94ปีกับ10เดือนยังขาดอีก2เดือนเพราะฉะนั้นจึงอนุโลมเป็น95เรียกง่ายๆท่านเกิดที่อำเภอละโนดจังหวัดสงขลามีความศรัทธาเรื่มใสในบวรพุทธศาสนาได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาและเริ่มศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในสำนักที่ท่านได้บวชเรียนก่อนที่จะย้ายมาสังกัดวัดประยุรวงศาวาสศึกษาพระธรรมวินัยหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งนักธรรมบาลีซึ่งเรียกว่าพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อปี2498และหลังจากนั้นท่านก็ขวนขวายศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีสอบปริยัติธรรม9ประโยคได้เมื่อปี2520แต่ว่าว่าจะสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคในชั้นต้นๆ นั้นท่านไม่ได้ตกแต่ว่ามาตกเฉพาะชั้นประโยคปทเก้าเกือบ20ปีถ้าท่านไม่มีความวิริยะอุตสาหะไม่ขวนขวายก็คงสอบไม่ได้แต่เพราะความวิริยะอุตสาหะของท่านจึงสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยค
แล้วก็ได้รับแต่งตั้งในปีนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสเนื่องจากการมรณภาพในปีต่อมาไม่ใช่ปีนั้นเนื่องจากการมรณภาพของพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกอดีตอาจารย์ใหญ่และผู้เทศก็มีโอกาสสนองงานพระเดชพระคุณตั้งแต่บัดนั้นในฐานะเป็นผู้ช่วยเลขานุการสำนักเรียนและเลขานุการสำนักเรียนในการต่อมาพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดิลกนั้นจัดว่าเป็นพระมหาเถระรัตตัญญูของสำนักวัดประยุรวงศาวาสคือในวัดนี้ไม่มีใครอายุมากกว่าพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกนอกจากเป็นพระเถระรัตตัญญูแล้วท่านยังเป็นพระเถระที่สมถะเรียบง่ายและก็ตั้งใจปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยความวิริยะอุตสาหะตามที่สำนักเรียนสำนักวัดปิโรงสาวาสได้กำหนดแนวทางก็คือขยันสวดมนต์ภาวนาหมั่นศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัตินี่เป็นกิจวัตรประจำวันของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกนอกเหนือจากการสอนหนังสือและก็ปฏิบัติภารกิจอื่นๆโดยเฉพาะภารกิจสำคัญที่เราเห็นชินตาก็คือการพัฒนาวัดการพัฒนาวัดในรูปแบบของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดิลกก็คือการทำความสะอาดลานวัดทั้งที่โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาบริเวณหน้ากุฏิคณะ11และก็ที่อื่นๆจะเห็นว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่พระเดชพระคุณได้ถือปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณก็ขอสรุปได้สักสามดีหนึ่งก็คือท่านเกิดมาดีสองท่านอยู่ดีและสามท่านไปดีประการแรกที่กล่าวว่าท่านเกิดมาดีเพราะมีบุญปุเพกตะปุญญาตาบุญเก่ากุศลก่อนที่สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและมีโอกาสได้มาบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์ในพุทธศาสนามาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต74,000 พรรษาเรียกว่าได้เพิ่มบุญบารมีในภพชาตินี้จึงชื่อว่าท่านเกิดมาดีเพราะมีบุญประการที่สองท่านอยู่ดีเพราะมีคุณคุณในที่นี้ก็คือคุณธรรมหรือคุณงามความดีคุณธรรมหรือคุณงามความดีของพระเดชพระคุณนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดได้ประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญญาติโยมสามารถกราบได้อย่างสนิทใจเป็นพระมหาเถระที่สมถะเรียบง่ายตั้งใจปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถจึงได้รับการยกย่องทั้งจากพระมหาเถระในวัดและนอกวัดว่าเป็นพระมหาเถระรัตตัญญูและประพฤติดีปฏิบัติชอบคุณธรรมที่พระเดชพระคุณพระราชปริยัติดิลกได้ปฏิบัติในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าคุณงามความดีนั้นเรียกว่าอัตตหิตสมบัติก็คือคุณสมบัติเฉพาะตนที่ท่านได้สั่งสมได้กระทำไว้นอกจากนี้ท่านยังได้บำเพ็ญปรหิตปฏิบัติก็คือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านยิ่งอยู่ยาวนานก็ยิ่งมีคุณค่ายิ่งเป็นประโยชน์ต่อการคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์สมณเณร
ท่านมีลักษณะสอนให้จำทำให้ดูอยู่ให้เห็นและเย็นให้สัมผัสได้นี่คือลักษณะของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติติฎีโลกเพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ดีเพราะมีคุณก็คือคุณงามความดีหรือคุณธรรมประการที่สามท่านไปดีเพราะมีทุนทุนในที่นี้ก็คือบุญกุศลบุญที่ท่านได้สั่งสมไว้เองและบุญกุศลที่เราได้กระทำอุทิศไปถวายในภายหลังก็จะเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณของท่านในสัมปรายภพบุญเป็นที่พึ่งของเราท่านทั้งหลายทั้งในภพนี้และภพหน้าท่านจึงเปรียบบุญเหมือนกับเงาที่ติดตามเราท่านทั้งหลายไปทุกที่ทุกแห่งบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโผยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปผลบุญส่งให้ถึงสุขาวดีเชื่อว่าบุญกุศลที่ท่านทำไว้เองและบุญกุศลที่เรากระทำอุทิศไปให้ในภายหลังก็จะเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณของท่านในสัมปรายภพทั้งหมดนี้คือปฏิปทาคุณงามความดีโดยสังเขปที่ประมวลมากล่าวสรุปเป็นคุณงามความดีของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติติฎีโลกประการที่สองถอดบทเรียนประการที่สองการมาแสดงน้ำใจต่อผู้อยู่หรือมาเห็นน้ำใจของผู้อยู่เราได้เห็นตั้งแต่วันแรกจนถึงบัดนี้และจะมีในโอกาสต่อไปการมาแสดงน้ำใจของพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนผู้เป็นศิษยานุศิษย์ได้มาแสดงน้ำใจด้วยการมาร่วมงานเริ่มต้นตั้งแต่สงน้ำศพร่วมงานบำเพ็ญกุศลร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลแต่ละคืนนี่เรียกว่าเป็นน้ำใจแก่คณะสงฆ์วัดปยุรวงศ์สาวาสซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตพร้อมพระเถระผู้ใหญ่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายเป็นปฏิสันถานและธรรมปฏิสันถานนี่เรียกว่าเราท่านทั้งหลายมาแสดงน้ำใจต่อผู้อยู่ผู้อยู่ในที่นี้คือคณะสงฆ์วัดปิยรวงศ์สาวาสศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติติฎีโลกผู้สูญเสียพระมหาเถระรัตัญญูของสำนักไปอีกประการหนึ่งเราได้เห็นน้ำใจของผู้อยู่ในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านมานั้นเราได้เห็นน้ำใจของผู้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเถรานุเถระมาเยี่ยมศพมาไว้อาลัยนำปัจจัยมาร่วมทำบุญและมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลตลอดจนญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีมาตั้งแต่วันแรกและรับเป็นเจ้าภาพทุกคืนรวมทั้งการบำเพ็ญกุศลทำบุญสัตตะเมื่อวาน7วันซึ่งจะจัดบำเพ็ญกุศลในวันอาทิตย์ที่16ที่จะถึงนี้รวมทั้งพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้แม่ชีทองสุขนามเจสีพร้อมคณะชาวฮ่องกงได้มาร่วมรับเป็นเจ้าภาพเกือบทุกคืน3คืนจนถึงคืนนี้และก็คืนต่อไปเห็นหลายชื่อแล้วว่าร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนอกจากนี้ท่านทั้งหลายที่มาแสดงน้ำใจก็ถือว่ามาแสดงน้ำใจต่อผู้อยู่ในขณะเดียวกันก็เราก็ได้เห็นน้ำใจของท่านทั้งหลายการแสดงน้ำใจของคนในสังคมเป็นเรื่องสำคัญเป็นความงดงามเป็นความดีงามน้ำบ่อน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้เป็นวาทะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวริยานซึ่งได้เทศ
ให้ญาติโยมได้สดับอยู่เป็นประจำเรื่องน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจเพราะฉะนั้นการมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลเราก็ได้เห็นน้ำใจของท่านทั้งหลายการจะเห็นน้ำใจกันนั้นเขาบอกว่าเห็นในสามยามก็คือยามจนยามเจ็บและก็ยามจากสามยามนี้เราได้รับน้ำใจจากใครเนี่ยเราจดจำไม่รู้ลืมเป็นความประทับใจเพราะนั้นคณะสงฆ์วัดปิยรวงศาวาสก็มีความประทับใจพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนทั้งที่เป็นศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกและมีความเคารพนับถือในพระเถรานุเถระในวัดได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลประการสุดท้ายก็คือเราจะได้เรียนรู้หลักความจริงของชีวิตหลักความจริงของชีวิตก็คือว่าทุกชีวิตมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีแก่มีเจ็บในท่ามกลางและมีตายในที่สุดซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามหลักของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาก็คือเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตจึงตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นลักษณะของอนิมิตธรรมคือสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าไม่ได้มีอยู่5ประการ1ก็คือความยืดยาวของชีวิต2พยาธิความเจ็บไข้3การเวลาที่จะตาย4สถานที่จะทอดร่างนอนตายและ5คติที่จะไปเกิดทั้ง5ประการนี้เป็นอนิมิตธรรมที่คาดหวังคาดล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกชีวิตนั้นก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็หนีไม่พ้นความตายตายเอ๋ยตายแน่หนุ่มสาวเฒ่าแก่ตายแน่ทั้งนั้นถึงรวยมากล้นและจนยากไร้จุดจบพบตายทุกรายเหมือนกันคำประพันธ์อีกบทหนึ่งว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นมีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หลีกหนีได้จะหนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นสัจธรรมสุดท้ายที่ทุกชีวิตจะต้องเผชิญอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อเราไม่อาจปฏิเสธความตายได้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับความตายอย่างมีสติการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความตายอย่างมีสตินี่เองเรียกว่ามรณานุสติแปลว่าการเจริญสติด้วยการระลึกนึกถึงความตายเพราะฉะนั้นการนึกถึงความตายจึงมีอานิสงส์เป็นอเนกประการนึกถึงความตายสบายนักมันตัดลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจการนึกถึงความตายให้เป็นมรณานุสตินั้นท่านแนะนำว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกถึงความตายหายใจออกก็นึกถึงความตายการนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั้นก็จะทำให้เราไม่ประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นไปตามปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสเตือนเราเป็นครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขารา
อัปมาเทนะสัมปาเทถะชีวิตและสังขารมีการเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอเราท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นข้อคิดที่ฝากเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือความไม่ประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิตโดยสรุปก็คือว่าการถอดบทเรียนชีวิต95ปีของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกฝากเป็นข้อคิดไว้3เรื่อง1ก็คือปฏิปทาคุณงามความดีของพระเดชพระคุณผู้จากไป2ก็คือการแสดงน้ำใจหรือได้เห็นน้ำใจของผู้อยู่และ3ก็คือการได้เรียนรู้หลักความเป็นจริงของชีวิตพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นอเนกประการคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างได้กระทำได้สั่งสมไว้นั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ความดีแห่งชีวิตแม้ว่าบัดนี้ท่านจะละสังขารจากพวกเราไปแล้วแต่ว่าคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำได้สั่งสมไว้ก็ยังจะปรากฏอยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามบาลีนิเคปบทที่อัญเชิญเป็นบทอุเทศเบื้องต้นว่ารูปังชิรติมัจจานังนามโคตตังนะชิรติซึ่งแปลถอดใจความได้ว่าอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อนั้นยังปรากฏอยู่มิรู้หายสอดคล้องกับพระนิพนธ์บทหนึ่งว่าพฤกษพกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ตั้งจิตอันเป็นกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกอิมินากัตตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนารวมทั้งบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะภระวะปัจจัยอำนวยผลดลบันดาลอุทิศไปถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติดีลกพูดถึงแก่มรณภาพหากพระเดชพระคุณจะยังทราบด้วยญาณวิถีใดๆก็ขอได้โปรดอนุโมทนาเพื่อให้สำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่และขอให้เสวยวิปากสุขสมบัติในสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภของเราท่านทั้งหลายจงทุกประการอันหนึ่งขอบุญกุศลคุณงามความดีความรักความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีที่ทุกท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วนี้จงเป็นปฏิภาณย้อนกลับคืนให้ท่านพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีความสุขความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขภละยิ่งด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในรูปชิรณกถาก็สมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้